สวัสดีครับดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรทำอย่างไรดีนี่ครับวันนี้ผมอาจารย์เกตเทวาโหราเพื่อมวลชนจะมาบอกนะครับว่าราศีไหนควรทำตัวอย่างไรเพื่อรับดาวพฤหัสบดีนะครับให้เกิดความรุ่งเรืองร่ำรวยสมหวังสุขภาพการเงินการงานและความรักนี่บอกนี้เลยนะแล้วราศีไหนถ้าดาวพฤหัสบดีอยู่ในมุมอับควรทำตัวอย่างไรนะครับถึงจะรอดนี่โดยใช้ทั้งความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและความเป็นนักโหราศาสตร์เพราะจบจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ครับหรือสิทธิ์ฟันธงนั่นเองและปัจจุบันก็ยังเป็นหนึ่งใน60อรหันต์สิทธิ์ฟันธงอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าผมจะใช้ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์ประสบการณ์นะครับที่ดูดวงมากกว่า7ปีนะเป็นพันๆหมื่นๆดวงนะครับแล้วก็บวกกับความช่างสังเกตส่วนตัวนะครับที่ดูคนรอบข้างราศีนั้นราศีนี้เป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นนะครับและบวกกับยุคสมัยครับทันเหตุการณ์ครับนะเอามาเป็นคำทำนายคำพยากรณ์ในแบบ360องศาเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าฟังคลิปนี้แล้วนะไม่ต้องไปฟังคลิปอื่นเลยก็ยังได้นะครับเพราะมันเป็นคำทำนายที่ให้ทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอนแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกท่านเนี่ยจะมีดาวพื้นดวงนะครับตอนเกิดด้วยนะเนี่ยอันนี้บางครั้งมันก็ต้องดูด้วยว่าดาวพื้นดวงเนี่ยมันทำมุมดีกับดาวพฤหัสบดีที่จรมาเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะนั้นถึงจะบอกได้ว่ามันแม่นยำมากแค่ไหนนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้แม่นสุดๆเนี่ยก็ต้องดูทั้งดาวพื้นดวงและดาวจรนะครับมาประกอบกันนะจะแม่นมากนะครับแล้วก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับให้ผมไปที่ปรึกษาดูดวงนะครับแบบมีค่าครูนะครับผมก็รายละเอียดอยู่ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ที่สามเหลี่ยมล่างก็จะบอกหมดเลยนะครับหรือฟังไปเรื่อยๆนะครับช่วงท้ายรายการนะครับก็จะมีบอกให้ด้วยนะครับวิธีการนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมมีเบอร์โทรนะครับมี LINE ID นะก็แอดมาจองคิวกันได้เลยนะครับยินดีนะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วเคยฟังคลิปผมมาก่อนนะแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามอะไรต่างๆเนี่ยก็กรุณานะครับกดให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆมาให้เพื่อวางแผนชีวิตต่อๆไปนะครับและของผมก็บอกได้เลยว่าผลบุญที่ผมได้ทำมานะครับแล้วท่านใดนะที่กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นี่นะขอให้ผลบุญนี้ส่งให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยมั่งมีเงินทองเลยนะครับสมหวังการเงินการงานและความรักเหมือนกับที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวตัวแทนดาวที่ดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับนะผมให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะก็ฝากกดกันด้วยนะครับผมเห็นแล้วครับมันเหลืออีกเยอะเลยครับที่ฟังแล้วยังไม่ได้กดกดได้เลยครับกดฟรีไม่เสียตังค์แถมได้ครับคำอวยพรจากผมไปด้วยอาจจะรวยขึ้นด้วยก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับและเมื่อพร้อมแล้วนะครับชาวราศีกรกฎไปฟังกันได้เลยครับก็คนที่เกิดราศีกรกฎนะครับหรือเมื่อผูกดวงออกมานะครับได้อยู่ลัคนากรกฎนะครับก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วดาวพฤหัสบดีนะครับหรือเลข5เนี่ยครับจะยกเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยวันที่17มีนาคม2563นะครับเวลา 20:55 นาทีเห็นไหมครับเราบอกละเอียดเลยนะครับว่า 20:55 นาทีเป็นต้นไปแล้วนะครับและท่านก็จะเห็นนะครับผมมีเทวดาพระราชบดีมาให้นะครับท่านทรงกวางนะครับเป็นเหมือนฤาษีนะครับเป็นนักป่าราชบัณฑิตเป็นผู้ทรงความรู้เป็นผู้มีสติปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนฉลาดนะครับก็ได้ภาพลิขสิทธิ์นะครับจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ที่ผมจบมานั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยหรือแม่ปูเราเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อดาวพฤหัสมานะเขาเรียกว่าพระรหัสบดีเล็งลักโอ้โหเป็นจุดจังหวะที่ได้ฟ้าเปิดปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นนะครับจากที่ผ่านมานี่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในมุมอลินะครับเรียกว่าเหนื่อยยากมาเลยนะครับ
นะพอดาวพฤหัสบดีมานี่ก็เรียกว่าเหมือนยกภูเขายกภูเขาออกจากอกก็ว่าได้นะครับตรงนี้และดาวพฤหัสบดีนี้แน่นอนครับเมื่อมันเล็งเนี่ยก็ต้องเกิดที่แน่ๆก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ครับจากที่เคยไม่เห็นคุณค่าในตัวเราไม่มองเราไม่ความสำคัญเราตอนนี้จะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นจะมอบหมายอะไรดีๆให้เรามากขึ้นหรือจะทำให้เราได้รับโอกาสอะไรดีๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับนะเพราะนั้นใครที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่านะแนะนำนะอันนี้ควรแนะนำคือมีขนมมีอะไรหรือผ่านหูผ่านตาเดินผ่านให้เขาเห็นนิดนึงตอนนี้เห็นแล้วจะเกิดอะไรดีๆตามมาอ้าวมานี่สิเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรดีๆให้ทำเนี่ยตอนนี้รับมอบหมายไปทำนะแล้วเราก็ทำมันก็จะประสบความสำเร็จเห็นไหมเขามีอะไรดีให้เราหรือสองถ้าท่านใดยังติดปัญหาอยู่มีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้นะบอกเลยครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จังหวะนี้นะท่านจะช่วยเราได้ครับเอาเหรอเอาติดอยู่เหรอมานี่เดี๋ยวให้คนอื่นทำหรืออ๋ออย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะ1 2 3 4ไปทำอย่างนี้สิแล้วจะผ่านได้เราก็ไปทำเราก็ผ่านได้เห็นมั้ยอันนี้ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยนะวันนั้นต้องให้เขาเห็นเรานะแล้วเราจะผ่านได้แล้วเราจะดีขึ้นนะครับนะดาวพฤหัสบดีที่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะส่วนดาวพฤหัสบดีตอนนี้ไปอยู่ในเรือนคู่ครองครับปัตตานิครับแน่นอนครับเรื่องคู่เรื่องความรักโลกจะเป็นสีชมพูมากขึ้นนะครับอะไรดีๆจะเข้ามาคนโสดมีโอกาสได้เจอคนถูกใจได้เจอคู่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะดาวพฤหัสเป็นนิดนะนิดนี่มันก็มีความหมายของมันอยู่ของท่านอยู่นะครับพูดอย่างนี้บวกกับดาวเจ้าชะตาคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็คือคู่ครองเป็นดาวเสาร์นะครับก็ต้องอะไรยังไงครับมีอายุมากกว่าครับหรือซีเนียร์กว่าหรือแก่กว่าหรือหน้าตาแก่กว่าครับอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะหรือดูมีอายุก็ได้ห่างกันพอสมควรแบบนี้นะหรือไม่ก็ต้องเป็นลักษณะที่เป็นนิดก็คืออะไรครับอาจจะมีตำหนินั่นเองเห็นไหมนะต้องดูด้วยนะไม่ใช่คนที่หล่อๆรวยๆโปรไฟล์ดีอาจจะไม่ใช่นะมาแล้วก็ไปแต่ที่เป็นคนแบบต่อสู้ชีวิตโอ้โหฝ่าฟันลากเลือดทรหดอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองหรือเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เคยแต่งงานมาแล้วมีลูกไม่มีลูกก็ได้นะครับตรงนี้หรือเคยไปอยู่ต่างประเทศหรือเคยใช้ชีวิตต่างประเทศผมเคยนะเขาบอกเนี่ยดวงเนี้ยมันเหมือนจะได้คู่แนวๆนี้เขาบอกเออจริงค่ะพอดีตอนนั้นไปเรียนออสเตรเลียค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่ออสเตรเลียไปเทคคอร์สสั้นๆเนี่ยแล้วไปเจอกันตอนนี้ยังคบกันอยู่กันนี่ไงเห็นไหมคู่ต้องเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไงเห็นภาพไหมครับใครที่ฟังอยู่ผมบอกเลยคุณจะเห็นภาพชัดเจนผมบอกแล้วว่าควรทำยังไงเห็นไหมก็ถ้าเจอคนประเภทนี้ก็พยายามคบหาสมาคมติดต่อได้เลยนะเรียนรู้กันไปนะก็จะเป็นคู่ที่ดีสองดาวพฤหัสมาจากภพอลิด้วยเห็นไหมอลิไปอยู่ในเรือนคนรักเนี่ยก็ต้องมองว่าก็จะเป็นคู่ที่เคยอาจจะเคยทะเลาะกันมาก่อนก็ได้เคยเป็นเขาเรียกคู่กัดลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่อะไรแบบนี้นะก็หมายความว่าเคยมีปัญหากันมาก่อนเหมือนนิยายละครน้ำเน่าได้เหมือนกันนะที่แบบตอนแรกๆไม่ชอบขี้หน้าเลยแต่ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือมีเหตุการณ์มาเปลี่ยนเฮ้ยจริงๆแล้วเขาลึกๆเขาเป็นคนดีนะเขาดูเหมือนจะร้ายแต่จิตใจเขาดีนี่เป็นไงก็เลยปิ๊งกันรักกันครับนี่ก็ได้เหมือนกันออกแนวนี้ก็ได้นะหรือปัญหามันถึงทางแก้อะไรก็ว่าได้นะครับตรงนี้หรือคนที่ไม่คิดว่าจะใช่อ่ะแล้วมันใช่มันก็มีได้เหมือนกันหรือสองมาจากภพสุภะสุภะปัตตานิอันนี้แปลว่าอะไรอาจจะเจอจากแดนไกลครับเช่นเราไปติดต่องานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแต่ต่างประเทศตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำนะก็ได้มาเจอกันหรือเป็นคนเก่าก็ได้ที่เคยเจอกันมาก่อนแล้วแล้วจะไม่ได้คลิกอะไรตอนนี้มันจะคลิกกันหรือเจอที่วัดเช่นไปวัดไปทำบุญแล้วเจอกันก็ได้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้ก็มีนะครับดวงดาวเนี่ยเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่แปลกๆไม่คาดไม่ฝันนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับหรือถ้าใครโสดก็แนะนำลองไปวัด
ไปทำบุญหรือดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงวัดหรือหมายถึงโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับหรือโรงพยาบาลก็ได้นะไปโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะเจอคู่ก็ได้อาจได้คู่เป็นหมอก็ได้อะไรแบบนี้นะลองดูนะครับตรงนี้ใครหลายๆคนสำหรับชาวราศีกรกฎนะถ้าใครที่มีคู่แล้วก็ไม่ต้องไปมีเพิ่มนะครับก็เรียนรู้ประคับประคองก็อยู่ในมุมที่ดีขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะมีแบบเรียกว่ามีเหตุมีงานเข้าอ่ะเลยต้องห่างไกลคู่กันนิดนึงไงเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากภพสุภาก็แปลว่าอาจจะต้องไกลกันไม่เขาก็เราเนี่ยหรือไม่แฟนเราหรือตัวเราเนี่ยอาจจะมีเหตุเช่นต้องไปทำงานไปสัมมนาไปอะไรแบบนี้หรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาเช่นไวรัสโคโรนาหรือโควิดเนี่ยมันจะต้องแบบอยู่คนละที่กันก่อนเพื่อความปลอดภัยก็เป็นได้เห็นไหมไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะและสำหรับใครที่ทำธุรกิจการงานเนี่ยก็บอกได้เลยว่าดาวพฤหัสมาแล้วนะมีโครงการโปรเจกต์จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือต้องเปลี่ยนแปลงอีโวลูชั่นลุยเลยครับมันทำมุมดีกับดวงชะตาก็ต้องเรียกว่ามาดีไว้ก่อนนะก็ลุยแต่ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายเพราะมาจากเดือนอลีด้วยก็คงต้องแก้ปัญหากันเป็นช็อตๆไปแต่สุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จโดยใช้ความรู้สติปัญญาที่เรามีมานมนานก็จะมาแก้ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมอะไรดีๆเราก็บอกควรทำอย่างไรเราก็บอกเนี่ยก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าใช้แล้วมันเป็นอย่างไรนะประสบการณ์7ปีผมให้หมดเลยนะผมไม่มีกั๊กเลยนะถ้าใครดูดวงกับผมส่วนตัวเนี่ยผมจัดเต็มนะจัดใหญ่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เต็มที่นะครับนะบอกได้เลยแล้วดวงนี้ก็นะพระดาวพระธาตุมาก็เน้นครับไปไหว้พระทำบุญที่พระดาวพระธาตุมะเร็งแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระปางสมาธิต่างๆไปไหว้ได้หมดเลยนะครับจะเกิดความสำเร็จเกิดโชคลาภเกิดสิ่งดีงามเข้ามาหาตัวเรานะครับก็ลุยเลยนะอันนี้จะสิ่งดีๆเพราะว่าเป็นจุดจังหวะที่จะเขาเรียกว่าไม่ต้องลังเลนะเพราะต้องบอกเลยว่าคนราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่เหมือนน้ำอ่ะน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะเอาไงดีวะไม่มั่นใจดาวพฤหัสมาลุยครับผมบอกเลยลุยแล้วจะประสบความสำเร็จครับฟันเปรี้ยงเลยครับนะอันนี้ชัดเจนนะเพราะนั้นเมื่อได้รับคำทำนายแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นเนี่ยผมบอกได้เลยผมกล้าทั้งฟันเปรี้ยงเลยและการันตีให้ด้วยนะครับตรงนี้นะจากประสบการณ์นะครับนะครับแล้วท่านใดนะครับที่เมื่อได้รับฟังคำพยากรณ์แล้วนะรู้สึกถูกใจอยากดูดวงส่วนตัวนะครับก็ไม่ยากครับแอดไลน์ครับ GREAT65 ครับนะครับแอดไลน์มาเสร็จปุ๊บบอกเลยสวัสดีครับอาจารย์สนใจดูดวงส่วนตัวขอจองคิวครับนี่ทักมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะให้คิวไปว่าสะดวกเวลาไหนนะครับแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดมาเลยครับเช่น18สิงหาคม2523เวลาเกิด10:28 นโอ้โหถ้าได้อย่างนี้จะดีมากเลยครับจังหวัดสุพรรณบุรีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็โอนค่าครูมาได้เลยครับเพียง799 บาทเท่านั้นครับผมจะแถมสีพึ่งให้ด้วยครับสีพึ่งนี้ใครได้ใช้นะครับบอกได้เลยว่าจะเป็นมงคลนะครับเอาไปทาที่ป่านะโอ้โหเจรจาราบรื่นการเงินความงานความรักสมหวังประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ก็ต้องมีลิมิตด้วยครับว่าในช่วงโปรโมชั่นหรือที่มีอยู่จนกว่าของจะหมดนะครับสีพึ่งเพราะนั้นใครดูก่อนได้สีพึ่งก่อนนะครับบอกไว้เลยแล้วใครโอนก่อนก็ได้ดูก่อนนะเช่นทักมาตอน10 โมงแต่จะดู2 ทุ่มนะสะดวก2 ทุ่มแต่ไม่โอนแต่อีกคนนึงทักมา15:00 นก็ได้แล้วโอนเลยแต่จะดู2 ทุ่มเหมือนกันเพราะเขาสะดวกช่วงนั้นต้องให้คน15:00 นดูก่อนนะครับของคุณท่าน10 โมงก็ต้องเลื่อนถัดไปนะครับแต่ถ้าท่านใดทักมา799โอนมาเลยครับตอน10 โมงก็ได้ดูครับ2 ทุ่มก็ได้ดูไอ้คนที่ทักมาบ่าย3ก็ต้องดู3-4 ทุ่มก็ว่ากันไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและดูดวงกับเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะผมจะบอกคลิปดีๆหรือมีเรื่องราวดีๆนะครับก็จะบอกเนี่ยผมมีรูปพระเศรษฐีนวโกนะก็ขอทุกท่านเนี่ยถ้าใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับอะไรดีๆเนี่ยผมบอกเลยนะให้ทุกท่านร่ำรวยเหมือนพระเศรษฐีนวโกนเลยในพุทธกาลร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเฮงๆสมหวังการเงินการงานและความรักดวงตาเห็นธรรมด้วยก็ว่าได้นะครับ
พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะพูดผีปีศาจคุณสายคุณคนทำอะไรเราไม่ได้นะครับแต่สิ่งดีงามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ